อันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาจากเทียสุรัตน์มาเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำด้วยยี่ห้อก็ไม่ใช่ละพี่คะขอบัตรประชาชนกับใบเจ้าหน้าที่ขออนุญาตถ่ายหน้านะคะขอบัตรประชาชนกับเจ้าใบเจ้าหน้าที่ค่ะพี่ไม่ได้มาไม่ได้ค่ะนี้พี่ก็แอบอ้างเข้าได้สิคะว่ามาจากไหนพี่มาเพื่อให้รู้เสียถ้าป้าแกไม่ทำเพื่ออะไรพี่ก็ทำให้เจ๊เหมือนเดิมครับงั้นพี่แล้วที่พี่รู้ที่คิดตังไหมอ่ะพี่ไม่ได้คิดนะคือพี่แนะนำป้าที่เกิดว่าป้าแกเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยมันสี่ขันห้าพี่จะโทรให้ผู้ทำบริษัทเขามาเปลี่ยนเพราะว่าแม่จะให้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรพี่เนี่ยอยู่ถ่ายคลิปไว้ก่อนนะเห็นหน้าเห็นตาชัดใช่ต้องให้เห็นหน้าชัดอย่างน้อยมันเดี๋ยวนี้มันก็น่าจะตามไม่ยากเนาะเพราะคิดว่าต่อไปคุยกับพี่สาวแล้วว่าจะติดกล้องแล้วเพราะว่าจังหวัดแม่อยู่คนเดียวใช่ถอดเนี่ยเห็นไหมง้างเลยเนี่ยง้างนะถอดออกเนี่ยชื่อพนักงานเก่าเขาก็ยังมีถอดหรือแล้วก็เนี่ยไม่รู้ว่าเปลี่ยนให้หรือเปล่าแต่ถอดเนี้ยออกมาน่าจะเอาของเขาว่าเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พี่ชายคนหนึ่งมาทำให้ก็บอกว่ามันเอาของมันใส่ให้ก็คงจะแบบรีบอ่ะคงคิดว่าได้ตังค์แน่แล้วจากแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรามาก็เลยไม่ได้ไงคงจะแบบได้จะไม่ได้จังหวะถอดคืนนี้มั้งก็เลยไปเลยวางรีบไปเลยขอชื่อชื่ออะไรชื่อเราเหรอใช่นางนางสาวนางสาวค่ะน้ำมองกล้องหน่อยพี่ชี้หน่อยน้ำมองกล้องหน่อยไม่มีเครื่องมืองัดเลยมีกระเป๋าบางใบเดียวเองพี่ลองปิดยังเหงื่อแตกแรงเลยก็ลมมาไม่เปิด